ฝากประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับสำหรับทุกๆคนที่อยากจะเรียนมายานะครับทางสถาบันมิซี่เนี่ยนะครับก็มีเปิดสอนคอร์สมายานะครับ11ครั้งรับรองว่าใครที่ไม่มีพื้นฐานเนี่ยก็เก่งกันได้แน่นอนนะครับเบอร์ติดต่อเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับ2เบอร์โทรนี้ถึงผมแน่นอนครับกับคอร์สอีกอันนึงคือ After Effect นะครับก็คิดว่ามีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการทำอะไรที่เกี่ยวกับพวกด้านวิดีโอด้านภาพนะครับและเป็นไปได้นะครับลง2คอร์สนี้ก็จะดีมากเพราะว่าจะทำงานแอนิเมชันได้อย่างแน่นอนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ missy.com นะครับกับผมนิติคุณยุตนันวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้การทำน้ำเช่นเดิมนะครับแต่จะเป็นน้ำแบบที่เป็นน้ำพุแทนบ้างก็ไม่อยากเรียนอะไรนะครับก็ง่ายๆคิดว่าคลิปนี้น่าจะต่อได้เรื่องน้ำอีกหลายๆเรื่องนะครับนี่ก็เป็นรวมกับน้ำอย่างเดียวเลยคิดว่าเผื่อจะทำมีประโยชน์แล้วก็มีอะไรกับใครได้บ้างนะครับเอาลองกด ESC ก่อนนะครับแล้วก็ลองดูภาพกันตรงไหนตรงไหนดีเนาะแบบนี้ละกันนะครับโอ้นี่ค่อนข้างหนักใช้ได้เลยนะครับเนี่ยก็ถึงเครื่องผมค่อนข้างช้ากันเลยทีเดียวแต่เรื่องเรนเดอร์ไม่น่าจะหนักอะไรมากมายนะครับเราก็ลองกดเรนเดอร์ออกไปก่อนนะครับแล้วนี่คือน้ำที่เราได้ถ้าชอบน้ำเป็นละเอียดว่าอย่างนี้ก็โอเคแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันคือ 0.1 0.1 นั่นแหละนะครับขนาดก็ถือว่ากำลังใช้ได้นะครับก็ปล่อยทีละ 5,000 หนักอยู่ดู n particle shear ซักก็เนี่ย 0.1 นะครับถ้าเราปรับใหญ่กว่านี้น้ำก็จะมีมวลมหาอะไรสักอย่างที่มันเยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าน้ำติดกันอย่างนี้ด้านล่างเนี่ยนะครับเราก็จะไม่เห็นน้ำเป็นเม็ดนะครับแต่ที่น้ำที่เป็นเม็ดในอากาศเราก็จะเห็นเป็นเม็ดๆต่อไปเรากด render ดูสักหนึ่งภาพเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับสังเกตได้ว่าข้างล่างเนี่ยที่เป็นน้ำนะครับมันก็จะติดกันเป็นพืชๆแล้วนะครับแต่บนอากาศก็จะเห็นเป็นเม็ดเหมือนละอองน้ำนั่นเองก็ลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับใช้เวลาในการแคชนานนิดนึงโอเคเราเริ่มกันเลยดีกว่าผมจะเซฟ1ครั้งแล้วก็ลบทิ้งให้หมดนะครับแล้วทำใหม่หรือเปิดโปรเจกต์ใหม่นั่นแหละแต่ผมขี้เกียจเปิดใหม่ขี้เกียจเซฟแล้วทำไฟล์เดิมเนี่ยง่ายดีวิธีการครับก็ง่ายๆเรามาที่มุมเป็นมุมฟอนต์ละกันนะครับมาที่มุมฟอนต์ในมุมฟอนต์เนี่ยนะครับเรามาที่คำสั่งเคิร์ฟนะครับเพื่อสร้างตัวน้ำพุกันก่อนตัวฐานนะครับก็กดเอาให้ snap ตรงกลางนี้ตรงเส้นสีดำตรงกลางนี้กด x ครั้งไว้นะครับ1ครั้งกด x ครั้งเลยนะครับแล้วคลิก1ครั้งคลิกซ้ายนะครับแล้วก็ปล่อยตัว x ไปแล้วก็สร้างน้ำตกหน้าตาเป็นยังไงดีมีกี่ชั้นเนี่ยแค่นี้นะครับอยากให้ฐานมาสแนปกับตัวเส้นตรงนี้ตรงๆเลยก็กด x ก็ได้นะครับ x แค่นี้จบแล้วก็ยกขึ้นมานะครับให้อยู่ตรงนี้จะให้เส้นดำนี่เป็นพื้นนะครับก็น้ำพุเราก็ได้เส้นโครงประมาณนี้แล้วต่อจากนั้นนะครับก็ใช้คำสั่ง revolve นะครับ revolve ก็คลิก1ครั้งได้แล้วต่อจากนั้นก็คือแปลงมาเป็น polygon นะครับก็คลิกที่ว่า modify convert nerve to polygon แล้วกดช่องสี่เหลี่ยมหรือว่า option ของมันนะครับกดรีเซ็ต1ครั้งนะครับไทป์เป็น quad method เป็น general นะครับปรับเป็น per span of isopan ทั้ง2ตัวเลยนี่ก็เก็บเป็น3วันแล้วกด apply นะครับดึงออกไปก่อนลบเหลือทิ้งให้หมดนะครับเพราะว่าตัว polygon เราจะได้มีตัวเดียวตัวอื่นจะได้ไม่ต้องใช้อะไรปรับที่เป็นเนี่ยให้เป็น0ให้หมดเหมือนเดิมนะครับใครเลื่อนเยอะก็ปรับเป็น0ซะต่อจากนั้นนะครับเราก็มาที่คำว่า modify freeze นะครับ delete by type ด้วยโอเคแค่นี้เราก็ได้ฐานน้ำพุที่สวยงามแล้วนะครับมั้งแล้วคลิกที่ฐานน้ำพุนะครับ endemic เช่นเดิมนะครับ enmesh นะครับ create passive collider คือตัวที่ตกกระทบได้ทั้งควันทั้งน้ำทั้งทุกอย่างนะครับผ้าก็ได้โอเคตอนนี้คงเป็นตัวให้กำเนิดนะครับตัวให้กำเนิดก็ง่ายๆนะครับใครไม่เข้าใจก็ไปดูน้ำกระแทกผ้ากันซะผมจะสร้างขึ้นมาเลยนะครับไม่อธิบายแม่งแล้วก็เอียงให้เป็นแนวตั้งนะครับแนวตั้งจับแกนสีน้ำเงินแล้วกันค่อนทางขวานิดไอ้ทางซ้ายนิดนึงนะครับในหน้าจอโอเคครับเราปรับ
ง่ายๆนะก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้แคสไม่นานเอาอย่างนั้นนะครับมาที่ Attribute Editor นะครับกลับมาที่ Nucleus One นะครับ Click Use Pan ถามว่า Use Pan ทำไมนะครับ Use Pan เพื่อให้พื้นเส้นกริดพวกนี้มันทำงานได้ตามปกตินั่นเองเราก็กด Play นิดนึงนะครับกด Play นิดนึงมันก็พุ่งขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับโอ้พุ่งไม่แรงเลยนะครับอยากให้ความแรงมีมากกว่านี้ก็ต้องแก้ที่ Emitter นะครับหรือว่าตัว Point Emitter นั่นเองก็เลื่อนลงมาตึ๊ดๆๆๆหาไม่เจออยากหาง่ายๆก็มาที่ Channel Box ก็ได้นะครับเลื่อนลงมาอยู่ล่างๆเลยครับมันจะมีคำว่าไหนเนี่ยอ่ะคลิกที่ Emitter ครับมันจะมีคำว่า Directional Likes Directional Speed นะครับปรับเป็น20ละกันเอาแรงนิดนึงนะครับก็เอียงขวานิดนึงคนเผื่อมันติดตรงมากแล้วมันน้ำพุไม่ได้พุ่งตรงๆนะครับก็ระวังหน่อยแล้วก็มาที่คำว่า enclose นะครับ enclose enable ซะ enable cast ก็ delete cast เผื่อตัวเก่าเผื่อมีติดไว้แล้วก็สร้างตัวใหม่ขึ้นมาแค่นี้เราก็สร้างน้ำพุได้แล้วนะครับแต่นี้ผมไม่ได้จำกัดระยะนะครับว่าอ๋อต้อง20เฟรมนะถึงจะถ่ายไปหรือว่าอะไรก็คือปล่อยไปแบบ live forever นะครับคือแม่งตลอดกาลเลยสายน้ำพุผมจะพุ่งแรงเกินไปนะครับเนี่ยโอ้โหน้ำตกลงมาแล้วก็กระเด็นกระดอนกระเด็นกระดาษกระจายเลยนะครับสังเกตว่าที่มันแผ่นมันไม่ร่วงลงไปเลยนะครับตัวน้ำพวกนี้ไม่ร่วงไปเพราะมันมีแผ่นที่เรามองไม่เห็นนะครับหรือว่า use cloud นั่นเองก็ช่วยได้นะครับอ๋อแค่นี้เราผมร้อยมันครบเนี่ยแหละครับ3400เฟรม398เฟรมเลยนะครับเราจะได้กด play ดูกันว่าเอ๊ะจริงๆทำน้ำมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรมากมายถ้าเราไม่ได้เอาละเอียดนะครับคิดว่าเราคงต้องศึกษาเรื่องพวกนี้เพิ่มเติมใครที่ไม่ดูคลิปนี้แล้วไม่เข้าใจก็กลับไปเรียนคลิปเก่าๆนะครับโอ้เยอะแยะมากมายนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราแคสเสร็จปุ๊บผมก็จะกดเพย์ปั๊บเลยเนาะรอแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากที่เราแคสเสร็จแล้วใช่ไหมครับนี่ถอยมาดูหน่อยเป็นไงครับโอ้โหนี่กระน้ำจริงๆเลยนะครับเนี่ยลองกดเพย์สักนิดหนึ่งครับรูดจุรุดจุรุดนะครับพ่นออกมาแล้วโอ้สวยงามครับใส่น้ำน้ำพุบ่อนี้จะพ่นแรงไปหน่อยนะครับน้ำนี่หกหมดสระแน่นอนโอเคก็เป็นว่าวันนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับขอบคุณที่รับชมและทนฟังผมนะครับจนจบกับการทำน้ำพุง่ายๆนะครับก็พูดถึงเรื่องเรนเดอร์อีกก็เช่นเดิมนะครับถ้าเรนเดอร์แล้วไม่ชอบก็ปรับให้เม็ดมันใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับปรับให้เม็ดมันใหญ่ขึ้นก็มาที่เป็น particle shape นะครับปรับเป็น 0.5 ลองเรนเดอร์ดูใหม่นะครับเรนเดอร์เลยก็ตามนี้ครับมันมืดก็ใส่แสงเข้าไปนะครับว่าไม่อยากเย็นอะไรใส่แสงให้สักดวงนึงลองเรนเดอร์ดูใหม่สิก็เห็นนะน้ำก็ดูเป็นน้ำนะนั่นก็อะไรเหลี่ยมๆก็รุ่นเนี่ยดีก็ปรับให้มันละเอียดนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ทีเดียวขอบคุณที่รับชมและทนฟังผมจนจบโอเคสวัสดีครับฝากประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับสำหรับทุกๆคนที่อยากจะเรียนมายานะครับทางสถาบันมิซี่เนี่ยนะครับก็มีเปิดสอนคอร์สมายานะครับ11ครั้งรับรองว่าใครที่ไม่มีพื้นฐานเนี่ยก็เก่งกันได้แน่นอนนะครับเบอร์ติดต่อเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับ2เบอร์โทรนี้ถึงผมแน่นอนครับกับคอร์สอีกอันนึงคือ After Effect นะครับก็คิดว่ามีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการทำอะไรที่เกี่ยวกับพวกด้านวิดีโอด้านภาพนะครับและเป็นไปได้นะครับลง2คอร์สนี้ก็จะดีมากเพราะว่าจะทำงานแอนิเมชันได้อย่างแน่นอน